สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KU Lip Talk ค่ะรายการไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งรายการนะคะดำเนินรายการมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่21แล้วนะคะซึ่งมีความพิเศษไม่แพ้กับครั้งอื่นๆเพราะว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งกว้างขวางร่มรื่นแล้วก็มีความสวยงามมากๆค่ะและที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือสำนักหอสมุดกำแพงแสนค่ะแล้วก็แขกรับเชิญนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะก็พิเศษไม่แพ้เทปอื่นๆเหมือนกันเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากน้องๆกลุ่มนึงนะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแล้วก็ประเทศไทยด้วยในการเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Outstanding Award จากองค์กร Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์นะคะในวันงานนักประดิษฐ์ประจำปี2562ค่ะซึ่งจัดไปเมื่อวันที่2-6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะผลงานที่เอ่ยถึงสักครู่นี้ที่น้องๆคนเก่งของเราได้ไปรับรางวัลมานะคะผลงานเรื่องกระบวนการฆ่าเชื้อในอาหารเหลวที่สภาวะอุณหภูมิต่ำโดยการทำลายผนังเซลล์เชื้อโรคด้วย pulse electric field และสลายสายพันธะ DNA ของเชื้อโรคด้วยรังสี UVC เข้มข้นค่ะชื่ออาจจะฟังดูเทคนิคไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวน้องๆจะมาเล่าให้เราฟังว่าแนวคิดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการถนอมอาหารนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งรางวัลอันนี้นะคะเป็นรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ประจำปี2562ระดับอุดมศึกษากลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะและถ้าหากว่าแฟนเพจและผู้ชมของเราพร้อมแล้วนะคะขอต้อนรับน้องๆจากทีมนิสิตวิศวกรรมการอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนทั้ง7ท่านค่ะน้องๆมาอยู่กับเราตอนนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่น้องๆยุ่งอยู่ในช่วงที่สอบแล้วก็ยังมีเวลามาพูดคุยกับแฟนเพจแล้วก็ผู้ชมของพวกเรานะคะอันดับแรกเลยทำความรู้จักน้องๆกันก่อนแนะนำตัวบอกชื่อแล้วก็ชื่อเล่นของแต่ละคนด้วยค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายพานุวัฒน์ลอดทองตันครับชื่อเล่นชื่อโจครับสวัสดีครับผมชื่อนายพานุเดชนาคอมคานะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายวรพลโปแสงครับชื่อเล่นชื่อพีทครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทรพรพุทธพงศ์ชื่อเล่นชื่อแฟนตาค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคณิตสอนทรัพย์มากนามสกุลชื่อเล่นชื่อหยกค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวธีริศรามิคาลเสชื่อเล่นชื่อปิงค่ะครับสวัสดีครับนายคุณนุชขวัญลาครับชื่อเล่นชื่อคุณนะครับค่ะซึ่งน้องทั้ง7ท่านนี้นะคะ อยู่ชั้นปี3เนาะคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นภาควิชาวิศวกรรมการอาหารทุกคนเลยทั้ง7ท่านเลยใช่มั้ยคะก็รู้จักชื่อกันไปละทีนี้บอกเล่าถึงความเป็นมานิดนึงเรามารวมตัวกันเป็นทีม7คนแล้วก็ส่งผลงานประกวดครั้งนี้ได้ยังไงคะค่ะคือเริ่มแรกเริ่มจากเราผู้หญิง3คนเนี้ยก่อนค่ะสนใจอยากจะประกวดมีงานประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นว่าโครงการที่เราคิดเนี่ยมันควรมีผู้ชายอยู่ด้วยเราก็เลยไปชักชวนผู้ชายเนเจอร์มาค่ะแล้วก็ได้ทำไมต้องมีผู้ชายอยู่ด้วยอะคะคิดว่ามันต้องมีแบบว่างานใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยใช้แรงงานค่ะก็เลยคิดว่าควรมีผู้ชายอยู่บ้างก็เลยชักชวนเพื่อนๆเมเจอร์เดียวกันมาเสริมทีมจนครบ7คนค่ะค่ะก็เลยการเป็นทีมคนเก่งอันนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้เนี่ยรางวัลที่ตะกี้เกริ่นไปสักครู่นี้เนี่ยชื่อรางวัลค่อนข้างยาวมากเรื่องของเทคนิคเดี๋ยวเราคุยกันอีกรอบนะคะรางวัลของน้องๆที่ไปนำเสนอนะงานวันนักประดิษฐ์เนี่ยโดดเด่นแล้วก็ได้รับความสนใจจากองค์กรที่ชื่อว่า Citizen Innovation จากประเทศสิงคโปร์ซึ่งองค์กรนี้คือองค์กรอะไรองค์กร Citizen Innovation เนี่ยเป็นองค์กรที่พัฒนาเอกชนหรือกลุ่มคนที่มีนวัตกรรมที่เขาประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่แล้วก็รวมถึงการให้ความรู้เชิงเทคนิค
สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สำหรับผลักดันที่จะทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเปิดสู่ตลาดโลกนะคะนี่คือองค์กร Citizen Innovation นะคะซึ่งเขามอบรางวัล Outstanding Award ให้กับผลงานของเราอยากให้น้องๆเล่าถึงโอกาสในครั้งนี้ว่าพวกเรานะมีโอกาสได้เข้าไปร่วมการแข่งขันนี้ได้ยังไงคะมีขั้นตอนในการที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้ยังไงบ้างอย่างแรกนะคะต้องขอบคุณอาจารย์วรพจน์ฉัตรสัตตเดชากุลค่ะที่แนะนำงานวรรณประดิษฐ์ให้เราได้ส่งผลงานได้เข้าแข่งขันนะคะค่ะเมื่อเราส่งแนวคิดเข้าแข่งขันค่ะก็เมื่อผ่านคัดเลือกนะคะก็จะสามารถนำผลงานเข้าไปโชว์ในงานวรรณประดิษฐ์ได้ค่ะก็คือเรามีแนวคิดก่อนใช่ไหมคะพอมีแนวคิดปุ๊บปรึกษาอาจารย์น้อยเห็นดีได้รับการสนับสนุนก็เลยมีการส่งผลงานเข้าไปพิจารณาผ่านเข้ารอบที่นำผลงานไปนำเสนอ งานวรรณประดิษฐ์ใช่ไหมคะเขียนเยี่ยมมากเลยนะคะทีนี้ในวันงานในงานมีหลายวันเลยใช่ไหมคะจัดที่ไบเทคเนาะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบรรยากาศของการแข่งขันในการที่เรานำผลงานไปนำเสนอเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคนเยอะแค่ไหนเราตื่นเต้นไหมในการนำเสนอผลงานครับก็ในสำหรับบรรยากาศในงานนะครับคือเขาจะมีเป็นบูธนะครับเป็นบูธสำหรับจัดงานก็คือจะมีระดับทั้งอุดมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษานะครับแล้วก็มีเป็นบูธของงานวิจัยของอาจารย์ครับที่เขาได้รับรางวัลดีเด่นอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะมีบูธสำหรับรางวัลที่คนเขาไปแข่งอะครับทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยที่ได้ไปแข่งในระดับนานาชาติครับมาให้แบบเราเข้าไปปรึกษาหาความรู้ได้แล้วก็ในบรรยากาศในงานเราแข่งเนี่ยผมเป็นส่วนตัวนะครับคือจะเป็นคนได้เดินงานเยอะมากบูธไม่ค่อยอยู่เราก็จะเห็นแบบว่าเราก็ไปดูว่าเฮ้ยบูธเนี้ยเขาพรีเซนต์ยังไงนะผลงานที่เขามาแข่งเราก็จะมาปรับปรุงตัวว่าเราควรที่จะพรีเซนต์ยังไงบ้างที่จะได้แบบขึ้นได้รับรางวัลครับประมาณนี้ครับก็นอกจากที่จะไปนําเสนอผลงานแนวคิดของเรายังได้ประสบการณ์ทั้งจากในระดับประเทศไทยระดับนานาชาติเพื่อเอามาพัฒนาตัวผลงานการนําเสนอของเราเพิ่มเติมให้ยกระดับขึ้นไปอีกนะคะทีนี้มาพูดถึงผลงานบ้างชื่อผลงานนะคะอ่านซ้ําอีกครั้งนึงยาวมากเลยผลงานของเรามีชื่อว่ากระบวนการฆ่าเชื้อในอาหารเหลวในสภาวะอุณหภูมิต่ำโดยการทำลายผนังเซลล์เชื้อโรคด้วย pulse electric field และสลายสายพันธะ DNA ของเชื้อโรคด้วยรังสี UVC เข้มข้นฟังชื่อดูคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในสายนี้นะคะก็จะค่อนข้างงงนิดนึงก่อนที่จะลงข้อมูลลึกกว่านี้อธิบายให้ผู้ชมหรือว่าแฟนเพจของเราเนี่ยได้รับความรู้เพิ่มเติมสักนิดนึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกระบวนการทำลายเชื้อโรคในอาหารเนี่ยมันมีกี่แบบไหนบ้างคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการทำลายเชื้อโรคในอาหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลักๆละเราจะแบ่งเป็น3อย่างนะครับก็คือ 1. Pasteurized นะครับ 2. Sterilized 3. UST นะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิแล้วก็ระยะเวลาที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ปัจจัยก็จะขึ้นอยู่กับว่าอาหารของเราเป็นชนิดไหนหรือว่าภาชนะบรรจุอาหารของเราเป็นชนิดไหนด้วยครับซึ่งก็จะเหมาะกับการเลือกใช้วิธีในแต่ละแบบใช่ไหมคะทีนี้ตัวประเด็นสำคัญที่ผลงานของเราทำให้ได้รับรางวัลก็คือการรักษาคุณค่าทางอาหารของอาหารและประหยัดพลังงานในการฆ่าเชื้ออันนี้คือเป็นจุดเด่นเลยหัวใจหลักของผลงานเราเลยน้องๆได้แนวคิดในการสร้างผลงานนี้มาจากไหนคะสำหรับแนวคิดเริ่มต้นนะครับก็คือได้มาจากอาจารย์ที่ปรึกษาก็คืออาจารย์วรพจน์สัตตเดชากุลนะครับก็คืออาจารย์แนะนําให้พวกผมไปอ่านงานวิจัยของอาจารย์พานิอินตานะครับแล้วก็ได้พาพวกผมทั้ง7คนน่ะไปศึกษาดูงานจริงแล้วหลังจากศึกษาดูงานพวกผมก็มาประชุมกันนะครับกับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเราจะต่อยอดมันยังไงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราได้ไปศึกษาดูงานที่ไหนคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับซึ่งเป็นอาจารย์เจ้าของผลงานที่เราดูแล้วเป็นแนวคิดที่เราสนใจแล้วนำมาต่อยอดใช่ครับใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นว่าเริ่มมายังไงแนวคิดมาจากไหนใช่ไหมคะครับผมถามต่อไปนิดนึงเกี่ยวกับตัวผลงานบอกว่าเราได้มีการนำเอาเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อในระดับ Pasteurized ด้วยวิธี Pulse สนามไฟฟ้ามาใช้ร่วมกับแสงอัลตราไวโอเลตและคลื่นอัลตราโซนิกผล
ของผลงานผลที่เราคาดว่าจะเกิดจากผลงานแนวคิดของเราเนี่ยคืออะไรลองอธิบายเป็นแผนงานขั้นตอนองค์ประกอบนิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาขั้นตอนยังไงบ้างค่ะครับผมที่งานวิจัยนะครับที่นำไปแข่งนะครับเป็นการนำเสนอแนวคิดครับผมถ้านำไปสร้างจริงนะครับแล้วสามารถใช้ได้จริงนะครับผลคาดว่าจะสามารถรักษาคุณค่าทางอาหารแล้วก็ช่วยลดพลังงานได้มากขึ้นครับส่วนขั้นตอนแผนงานที่เราทำนะครับก็คือเราเริ่มจากการศึกษาดูงานจากอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าบุคคลอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลงานของเราแล้วเราก็นำมาปรับใช้นะครับประยุกต์กับงานของเรานะครับให้มีประโยชน์แล้วก็เมื่อเรามีความรู้มากเพียงพอนะครับเราก็จะนำไปสร้างออกแบบเครื่องนะครับให้มีประสิทธิภาพเหมือนที่เราคิดไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการทดลองแล้วก็เก็บผลแล้วก็สรุปผลครับประมาณนี้ครับก็จะมีขั้นตอนในหลายๆขั้นเลยแรกเริ่มก็อาจจะเริ่มจากการศึกษาก่อนแล้วก็ดูว่าแนวคิดไหนที่เราจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ออกแบบทดลองลองผิดลองถูกซ้ายขวาจนออกมาเป็นแนวคิดที่เรามองว่าสมมติแบบที่สุดณตอนนี้ละแล้วก็เป็นการนำเสนอแนวคิดนั้นไปนะคะทีนี้เราทีมเรา7คนก็ไม่น้อยไม่เยอะเนาะเรามีการแบ่งหน้าที่กันยังไงคะในการทำผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะครับผมจริงๆแล้วเริ่มแรกก่อนเลยนะครับเราก็ได้ถามว่าใครเนี่ยอยากทำตรงไหนหรือว่าสมัครใจหรือว่าใครชอบด้านไหนเป็นพิเศษนะครับเราก็จะให้คนนั้นอ่ะได้ทำตรงนั้นก่อนนะครับถ้าตรงไหนที่แบบว่ามีคนไหนที่แบบว่าไม่เข้าใจหรือว่าทำไม่ได้ครับเราก็จะลงไปช่วยกันครับส่วนงานตรงอื่นๆที่มันยังเหลืองครับเราก็จะเลือกว่าโอเคคนนี้มีประสิทธิภาพในด้านนี้หรือว่าเข้าใจในด้านนี้เป็นพิเศษครับเราก็จะให้คนนั้นได้ทำตรงนั้นด้วยครับเรียกว่าแรกถามความสมัครใจก่อนใช่ครับถือว่าถ้าเราชอบอะไรเราจะทำได้ดีใช่ถ้าเราชอบอะไรส่วนใหญ่เราจะทำได้เต็มที่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูกันแต่ละคนว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยใครมีความสามารถทางด้านไหนโดยเฉพาะแล้วเราก็เรียกว่าใช้คนให้ถูกกับงานใช่ครับในการแบ่งแบบนั้นทำให้งานสำเร็จออกมาเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจอันนี้นะคะแล้วในระหว่างที่การทำงานด้วยกันขั้นตอนการทำงานตะกี้ที่เล่าเยอะแยะยาวนานมากมายมากเลยเราร่วมกันทำงานผลงานชิ้นนี้เราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากการทำงานผลงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันหรือว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ที่ได้จากผลทดลองในครั้งนี้ค่ะค่ะแบบว่าเนื่องจากพวกเราเป็นมือใหม่ด้วยกันหมดใช่ไหมคะเราก็จะมีปัญหาตั้งแต่แบบว่าสิ่งที่เราแบบว่าหาข้อมูลมาอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมเราลงมือทำเงี้ยถูกต้องไหมอย่างตอนพวกเราแบบว่าสร้างเครื่องด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีบางอย่างแบบว่าเสียบ้างพังบ้างช็อตบ้างแล้วก็แบบว่าไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะเราก็ได้แบบว่าช่วยกันแก้ปัญหาณตอนที่ทำงานตอนนั้นนะคะก็คือเราได้ประสบการณ์จากมือใหม่ซึ่งตอนนี้จะไม่ใหม่ละเพราะว่าเราได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยจากการทำงานครั้งนี้นะคะก็พบปัญหาหน้างานใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นยังไงต้องแก้ไขทีนี้มีจุดไหนบ้างคะที่แบบเป็นเรามองวางแผนไว้ละอย่างดีเลยแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามแผนเกิดปัญหาระหว่างงานขึ้นแล้วเรามีการแก้ปัญหายังไงบ้างคะที่วางแผนไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับคือเราจะใช้เป็นขึ้นอัลตราโซนิกด้วยใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยในปัญหาที่เราพบเจอตั้งแต่ครั้งต้นเลยคือเครื่องควบคุมมันนะครับมันเกิดการเสียหายครับเกิดการเสียหายซึ่งเราลองเปลี่ยนเครื่องใหม่มาแล้วก็ยังเสียหายอยู่โดยจริงๆเราอะอยากส่งเป็นตัวแบบที่เราทำสำเร็จไปเลยไปแข่งใช่ไหมครับพอเราต้องแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ช่วยกันคิดว่าเราควรที่จะทำยังไงดีเราก็ส่งเป็นตัวต้นแบบไปครับเป็นตัวนำใช่ขึ้นไปแล้วก็ไปบอกเขาว่างานของเราเนี่ยคือเราเกิดปัญหาจริงๆเราสามารถสร้างได้แค่เป็นตัวต้นแบบครับแล้วก็เราให้พรีเซนต์ได้ดียิ่งขึ้นครับแบบว่าช่วยในการพรีเซนต์แบบว่านั่นแปลว่าเครื่องจริงที่ตั้งใจไว้เนี่ยมีปัญหาใช่ครับก็เลยสร้างต้นแบบซึ่งนั่นแปลว่าเราต้องทำงานเยอะขึ้นอีกเนาะเพราะว่าเราต้องสร้างต้นแบบเพื่อการอธิบายนำเสนอที่มันชัดเจนนั่นสำคัญไม่ใช่ของจริงใช่ครับแล้วก็เยี่ยมมากเป็นการแก้ปัญหาแล้วก็ได้ทำงานมากขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยเนาะนี่ค่ะมีปัญหาหลักๆอันนี้เดียวนะใช่แล้วโปรเจกต์อันนี้เนี่ยดูต้องมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ
เรามีการศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งไหนบ้างคะเพื่อที่จะมาใช้อ้างอิงทำงานในครั้งนี้ค่ะก็ศึกษาหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็ห้องสมุดนะคะจากฐานข้อมูลดาต้าเบสแล้วก็ได้ไปดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะก็มีหลายๆส่วนที่หาข้อมูลแล้วก็เรียกว่าเอามาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นผลงานที่ส่งในครั้งนี้นะคะแล้วก็เราเองเนี่ยผลงานในครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วเนาะเราไปคว้ารางวัลมาเรามองไว้ว่าเราอยากจะต่อยอดผลงานนี้ต่อไปยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับผมจริงๆแล้วผลงานเนี่ยเราก็มาทำต่อยอดนะครับก็คือเราจะมาทำเป็นโปรเจกต์ของผมแบงค์แล้วก็โจนะครับซึ่งโปรเจกต์อันนี้เราก็ต้องเข้าไปคุยกับอาจารย์ก่อนว่าเราสามารถทำได้ไหมอะไรเงี้ยครับเราก็เข้าไปคุยแนวโน้มกันก่อนว่าถ้าทำได้จริงแล้วผลจะออกมาเป็นไงนะครับอาจารย์ก็ลองได้พิจารณาแล้วครับอาจารย์ท่านเขาก็พิจารณาแล้วว่าโอเคความเป็นไปได้มันมีครับเขาก็เลยว่าโอเคงั้นให้ทำเป็นโปรเจกต์กันด้วยเลยได้ครับก็เป็นการนำมาต่อยอดใช้งานต่อได้ไปอีกนะคะต่อไปทีนี้เราตะกี้ที่เล่ามาก็คือเราผ่านทั้งการคิดวางแผนเก็บวิเคราะห์ข้อมูลเป็นประสบการณ์มากมายเลยอยากจะให้เราบอกนิดนึงว่าประสบการณ์สูงสุดที่ตัวเราเองได้เนี่ยจากการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรบ้างลองบอกเป็นของแต่ละคนในแนวคิดของเราว่าเราได้อะไรจากผลงานครั้งนี้บ้างค่ะก็คือการทำงานครั้งนี้นะครับสำหรับตัวผมนะครับผมได้การทำงานเป็นทีมที่ทำยังไงให้มีประสิทธิภาพครับการจัดการด้านเวลาครับการ manage คนครับให้ถูกกับงานเพื่อที่จะทำให้ความสำเร็จนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีครับค่ะแบงค์ค่ะสำหรับตัวผมนะครับก็คือการใส่ใจรายละเอียดการให้เวลากับงานนะครับเพราะงานของผู้ผมเป็นงานด้านอาหารก็ต้องใส่ใจรายละเอียดให้มากขึ้นครับครับสำหรับผมนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเราต้องวางแผนที่ดีนะครับแล้วก็มีหน้าที่ของแต่ละคนชัดเจนครับถ้าเราทำงานกันเป็นกลุ่มหรือว่าช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องดูว่าความเป็นไปได้ของงานเนี้ยใครมีหน้าที่ตรงไหนที่ทำได้ดีมากกว่ากันอย่างเงี้ยครับใครเหมาะกับงานอันไหนเงี้ยครับแล้วก็ต้องดูรายละเอียดด้วยว่ารายละเอียดเนี้ยมันมากน้อยแค่ไหนครับเราก็ต้องให้ใส่ใจกับรายละเอียดนั้นให้มากขึ้นกว่าเดิมเงี้ยครับครับได้ไปแบบว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคนในกลุ่มที่ส่งประกวดกลุ่มเดียวกันหรือต่างกลุ่มค่ะแบบว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับด้านสุขภาพอะไรแบบนี้ค่ะได้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติค่ะได้เห็นผลงานการวิจัยที่เขาว่าประสบความสำเร็จนะครับที่เรายังไม่ได้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับในวันงานครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับแล้วก็เก็บเอาไว้โดยหลักๆแล้วเรียกว่าทั้งหมดเราที่ฟังมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เราหาไม่ได้ในห้องเรียนแน่นอนนะแต่ว่าเราไม่ได้รวมกลุ่มกันแล้วก็ทำโปรเจกต์อันนี้หลักๆ ก็คือเราต้องวางแผนให้ดีใช่ไหมคะประสบการณ์หลักๆที่ได้รับบริหารคนให้ถูกกับงานบริหารเวลาใส่ใจรายละเอียดรวมถึงประสบการณ์ที่คล้ายๆกับการทำงานจริงได้นำเสนอผลงานจริงนะได้แก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาหน้างานได้เห็นประสบการณ์จากคนเก่งคนอื่นๆเหมือนกันว่าเขาทำยังไงบ้างนำมาพัฒนาตัวเราต่อได้นะคะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากนะคะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายละฝากทิ้งท้ายนิดนึง เราอยู่ปี3ละปีหน้าอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราเรียนจบละเป้าหมายของแต่ละคนที่มองเราตั้งใจไว้คืออะไรคะครับได้จากผมครับเป้าหมายที่จะทำต่อในการจากเรียนจบใช่ไหมครับก็อาจจะทำงานครับทำงานหาประสบการณ์จริงว่าเราเรียนใน4ปีมาเนี่ยเราสามารถทำงานเลยได้ไหมเราเพียงพอสำหรับทำงานจริงเลยไหมครับว่าเราค่อยไปดูทีว่าเราจะเรียนต่อในสายไหนครับถ้าเรียนต่ออาจจะเป็นสายอาหารนี่แหละครับแต่ว่าก็ต้องมาเรียนเพื่อปรับปรุงนวัตกรรมอาหารให้มันดียิ่งขึ้นครับค่ะก็อยากทำงานในบริษัทใหญ่ๆนะคะที่เกี่ยวกับสายงานที่เราเรียนนะคะก็จะหาประสบการณ์ทำงานก่อนแล้วก็จะไปเรียนต่อค่ะอยาก
หาแบบว่าทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศค่ะครับสำหรับผมนะครับก็มีวางแผนที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทแล้วก็ถ้าจบปริญญาโทเนี่ยก็จะเรียนต่อไปด้วยครับแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยก็อยากจะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวนะครับก็คือจะไปทำธุรกิจส่วนตัวของที่บ้านหรือว่าช่วยที่บ้านครับในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็จะมีวางแผนว่าจะขยายให้มันตลาดใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยด้วยครับสำหรับผมนะก็คงจะทำงานต่อครับทำงานหลังจากเรียนจบเลยก็คงจะทำงานในด้านที่เรียนจบเพื่อนำไปพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆครับครับสำหรับผมนะครับก็หลังจากเรียนจบไปก็อยากจะทำงานก่อนนะครับเพื่อเก็บประสบการณ์แล้วก็อาจจะมาเรียนต่อแล้วก็ศึกษาความรู้ด้านอาหารแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ให้มากกว่านี้ครับได้ค่ะก็เป้าหมายของทุกคนเหมือนบ้างต่างบ้างแต่ว่าทั้งพี่แล้วก็ทางผู้ชมแฟนเพจเราเชื่อแน่นอนว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆเนี่ยเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้เนี่ยจะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะก็ทางวันนี้รายการ KU Lip Talk นะคะแล้วก็แฟนเพจทุกคนขอขอบคุณน้องๆทุกคนทีมคนเก่งของเรานะคะที่มานั่งพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนให้กับน้องๆให้ช่วยกันพัฒนาผลงานดีๆต่อไปนะคะเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยจะมีนักพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหารเนี่ยที่เก่งๆเพิ่มออกไปช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปแน่นอนขอบคุณน้องๆทุกคนมากค่ะค่ะแล้วก็นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจาก KU Lip Talk ในวันนี้นะคะก็กลุ่มคนเก่งน้องๆ นะคะจากวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะวิศวกรรมภาควิชาวิศวกรรมการอาหารค่ะสำหรับในครั้งหน้านะคะยังมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจเช่นเดิม เราจะได้พบกับนวัตกรรมอาหารผลงานไอศกรีมและโยเกิร์ตสาหร่ายสไปรูลินาโปรตีนสูงไขมันต่ำมีกรดอะมิโนจำเป็นและต่อต้านอนุมูลอิสระจะเป็นอย่างไรนั้นเราติดตามชมได้ในไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมเวลา 11:00 น.ทาง Facebook แฟนเพจสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ